สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ tinisoft.com นะครับวิดีโอสอนจะว่าเบสิกนะครับวิดีโอชุดนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมเรื่องของอาร์เรย์ครับตอนแรกผมว่าจะเอาอาร์เรย์เนี่ยเอาอาร์เรย์ลิสต์เนี่ยยกไปที่จะว่า OOP นะครับคราวนี้ผมจะเอาอาร์เรย์ลิสต์มาใส่ในเบสิกเลยดีกว่านะครับจะได้เข้าใจกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเรื่อง OOP มันก็จะเข้าส่วน OOP ต่างหากไปเลยนะครับโอเคมาลองกันเลยนะครับอาร์เรย์ลิสต์เนี่ยก็คือเป็นอาร์เรย์แหละแต่ว่าสามารถเพิ่มลบค่าเพิ่มค่าดึงค่านะครับได้แค่อาร์เรย์เลยนะครับจะมันจะใช้ง่ายกว่านะครับเอาละมาเริ่มกันเลยตั้งแต่สร้างไฟล์ใหม่นะครับเป็นคลาสแล้วก็เป็นอาร์เรย์ลิสต์นะครับสร้างไม่ตัดเมนขึ้นมาPublic static void main รับอาร์กิวเมนต์ลงไปเป็น array นะครับจับเรียงสักหน่อยคราวนี้ในการใช้งาน array list เนี่ยเราต้อง import ตัว class ของ array list ด้วยครับใช้คำสั่งครับ import java dot dot util dots ต่อเลยครับอาร์เรย์นะครับ list พอพิมพ์ Java นะครับ dot array listไม่ใช่ dot array list ลืมทีครับเอาละนะครับเราต้อง import java dot util dot array list เข้ามาด้วยนะครับเพื่อใช้งาน array list ได้นะครับคราวนี้วิธีการประกาศประกาศ array list เนี่ยจะแตกต่างกับการประกาศตัวแว่นอื่นนะครับเรื่องเลยนะครับเขียนว่า array list นะครับ array list นะครับแล้วก็ใส่เครื่องไม้น้อยกว่ามากกว่านะครับแล้วก็ใส่ประเภทข้อมูลลงไปเช่นผมจะใส่สตริงนะครับนะข้อมูลไปอย่างนี้แล้วก็ชื่อตัวแปรนะครับเท่ากับ new array list นะครับแล้วก็ใส่ประเภทตัวแปรเช่นกันสุดท้ายก็ผมเลยเปิดปิดแบบนี้นะครับอันนี้การใช้งาน array list ประกาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ใน Java GUI นะครับผมก็แนะนำให้ใช้ก่อนนะครับใช้อย่างนี้แหละลองรันดูนะครับโอเคที่ว่าผ่านนะครับไม่มี error ต่อไปคราวนี้ผมจะเพิ่มข้อมูลลงไปใน array list นะครับเพิ่มยังไงใช้คำสั่งนี้ครับ my arr list dot เพิ่มสั่ง add นะครับ addแล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะครับคือข้อมูลเป็นสตริงนะต้องจำให้ได้นะครับข้อมูลเป็นสตริงผมจะใส่สุทินลงไปนะครับใช้เมธอดชื่อว่า add นะครับเป็นการเพิ่มข้อมูลลงไปใน array list นะครับนะครับเป็นการเพิ่มข้อมูลลงไปใน array list นะครับเพิ่มไปอีกนะครับ my array list dot add นะครับเป็น integer นะครับเอาละเราเพิ่มไปแล้วต่อไปนะครับถ้าเราอยากรู้ขนาดของตัว array ตัวนี้ทำไงครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับขนาดใช่ไหมสร้างตัวแปร int size นะครับเท่ากับ my array list dotนะครับก็จะได้ขนาดของอะไรออกมานะครับอยากรู้ว่าเท่าไหร่เราปิ้นมาดูสิ system dot out dot print ครับปิ้นตัวแปรที่ไซส์ออกมาดูสินะครับว่าได้เท่าไหร่ลองรันนะครับสังเกตจะได้2นะครับก็คือว่ามันมีข้อมูลอยู่เนี่ยนะครับม
คุณมีข้อมูลอยู่2อันนะครับคราวนี้ผมจะลบข้อมูลนายละลิศทำไงนะครับนะครับผมก็จะทำการลบก็ใช้เงี้ย my arraylist.remove นะครับแล้วก็ใส่ index ลงไปนะครับเราจะลบ integer ก็ index ที่2แบบนี้นะครับอ่ะจะลองรันนะครับฟับก็จะบอกว่าอะไรน่าจะเกินนะต้องอัดที่1นะมันเกินอะไรไปเอาใหม่สังเกตก็จะเหลือ1นะครับก็คืออะไรเนี่ยมันนับอินเด็กซ์ที่0อันนี้เป็น0อันนี้ต้องเป็น1นะครับอันนี้เป็นอินเด็กที่0นะครับนี่เป็นอินเด็กที่1นะครับมันก็เลยเกินขอบเขตอะไรถูกลบไปมันก็เลยเออร์เลยครับสังเกตตอนนี้อินเดอร์ไซด์เป็น1แล้วแหละนะครับเอาล่ะคราวนี้ผมจะทำการดึงข้อมูลออกมาใช้ยังไงนะครับวิธีการดึงเนี่ยจะใช้เมธอดชื่อ get นะครับ system dot out dot print นะครับเมธอดที่ชื่อว่า my arraylist dot my arraylist นะครับ dot get นะครับแล้วก็ใส่ index ลงไปเช่นตอนนี้มันเหลือหนึ่งแค่1ใช่ไหมผมใส่ index ที่0ก็คือตัวแรกนั่นเองนะครับมันก็รันจะได้คำว่าสุทินแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะไม่รีมูฟแล้วให้เป็น2เดิมผมก็หาเด็กที่1คือตัวที่2ก็คือตัวนี้จะได้อินจิตนะครับลองดูซินะครับจะได้คำว่าอินจิตออกมานะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากค้นหาล่ะจะค้นหาใช่ไหมใช้คำสั่งนี้ครับใช้เมธอดนี้ถ้านะครับใช้เลย my list dot contain นะครับใช้คำสั่งนี้ในการที่จะหานะครับว่าข้อมูลอะไรตัวเนี้ยมันมีหรือเปล่าเช่นสุทินเนี่ยมันมีในนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ systemprint นะครับ true คือมีอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ else ลงมานะครับ system dot out dot print นะครับ false คือไม่มีคราวนี้เราอยากรู้ว่าคำว่าสุทินเนี่ยมีหรือเปล่านะครับใช้คำสั่งใช้เมธอดที่ว่า contain นะครับในการที่จะหาข้อมูลใน array list นะครับลองรันปั๊บสังเกตว่า true คือมันมีข้อมูลอยู่นะครับแบบนี้ถ้าสุทิน1มันก็จะหาไม่เจอนะครับเป็น false นะครับคราวนี้ขอคอมเมนต์นิดก่อนนะครับถ้าเราจะวนลูปออกมาล่ะหลักการเดียวกันนะครับใช้ for in ก็ได้นะครับ for in เราก็ได้for in นะครับตั้งชื่อตัวเป็น string เพราะว่าข้อมูลอะไรเป็น string นะครับ arr นะครับใช้ colon แล้วก็ in ด้วย my array list อะไรนี้นะครับแล้วก็ print ออกมา system dot out dot print ชื่อว่าarr แล้วก็ปิ้นไลน์สักหน่อยกันเหนียวนะครับให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ให้เรานะครับลองรันดูก็จะได้สถิติอินจิตนะครับแบบนี้นี่คือการใช้งาน array list นะครับทั้งเพิ่มลบค้นหานะครับแล้วก็หาขนาดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราต้องการใช้ for แล้วก็ใช้ตัวนี้ไปช่วยนะครับหาขนาดของ array list ไปช่วยในการหาขนาดแล้วก็วนลูปออกมานะครับแต่ทีนี้ผมใช้ for in เหมือนกันเลยไม่ต้องใช้ก็วนออกมาได้เลยนะครับอันนี้คือการใช้งาน array list นะครับ
ก็คือใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ